ำคัญมากที่ผมจุดผมสัมผัสสำคัญมากในจุดนี้นะนั่นแหละที่มันที่ไออย่าคิดอะไรมากคือปอดมันจะกำอะไรมันจะขับออกฮะขับของเสียในถุงลมปอดออกให้แล้วมันจะโล่งต่อไปนะครับต้องเข้าใจเลยเวลาไอเนี่ยไอแบบนี้ถือว่าไอขับเสมหะเสียงมันบอกฮะไอแห้งๆเสียอันตรายแต่ไอครกขากครกขากไม่อันตรายหรอกถ้ามีจังหวะขากถุยได้ก็ดีไม่มีก็ไม่มีทางเลือกกระสุนมันเข้าไปเลยไม่มีทางเลือกเกินเข้าไปก็ผ่านกระบวนการย่อยต่อขับถ่ายหนักออกไปเลยอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของระบบเขาครับแต่ลองเข้าใจให้มันได้ในวาระที่เราเข้าใจไม่เจ็บเนาะพลิกตัวได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้ถ้าจะช่วยพลิกแบบนี้เพราะว่าข้างหลังมันจะมีแผลอยู่แผลกดทับเขาว่านะจะช่วยป้องกันไม่ให้มีเชื้อพอไหวไหมครับพอไหวไหมช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะพ่อมองอะไรคะบ้าจอบเจ็บนะเนี่ยนี่เจ็บใช่ไหมครับพอจับนี่จะเจ็บโอเคผิวเนี่ยจะเจ็บมากครับไม่เป็นไรค่อยๆสัมผัสเบาๆมือผมเวลาสัมผัสไปแล้วมันเหมือนไฟช็อตไฟฟ้าสถิตมันเป็นอย่างนี้ครับแต่จะทำแรงค่อยๆทำนี่มันก็จะง่ายเนี่ยมันจะเบาไปตามมือฝ่าเท้าหลังเท้าหลังเท้านิ้วเท้านิ้วเท้าฝ่าเท้าฝ่าเท้าฝ่าเท้าหลังเท้าหลังเท้าหน้าแข้งหน้าแข้งหน้าแข้งน่อ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 งหัวเข่า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 หน้าขา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 สะโพก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 นะสะโพกผิวดีมากเลยดูแลกันอย่างดีโอ้โหผิวนี่ถือว่ายอดเยี่ยมไปโรงพยาบาลกลับมาเนี่ยมันจะให้น้ำเกลือเยอะแล้วมันจะน้ำมันจะบวมค่ะบวมน้ำใช่ใช่ใช่บวมเท้าเพิ่งจะค่อยๆ คลายขึ้นค่ะแล้วก็ฉีดที่เป็นเลือดอ่ะฉีดเป็นเลือดในวันเพิ่งมาใส่เมื่อวานนี่เองครับเป็นอาทิตย์นั่นแหละอ๋อก็ปล่อยดูไปว่ามันจะใส่หรือยังโอเคจบก่อนฝ่าเท้าฝ่าเท้าฝ่าเท้านิ้ว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 เท้าหน้าแข้งหน้าแข้งหน้าแข้งรูปลงไปหลังเท้านิ้วเท้าขึ้นน่องส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าน่องน่องน่องขึ้นมาขาพับโคนขาโคนขาโคนขาหน้าขานะช่วงขาทั้งหมดหัวเข่าถามว่ารู้สึกไหมครับรู้สึกโอ้โหดีมากดีมากดีมากเก่งจังเลยเอาละมาถึงฝ่ามือโอ้โหดูแลผิวอย่างดีเลยถือว่าสุดยอดลองยกขึ้นลงสิครับตั้งฉากนับ1ถึง10นับด้วยค่ะ1 2 3 4 5
6 7 8 9 10พอครับการออกแรงทุกครั้งถือว่าเป็นการใช้พลังงานในการพูดเหมือนกันพยายามถนอมพลังงานเอาไว้นะร้องหรือเปล่าตอนนอนคืนร้องหรือเปล่าครับร้องไหมครับไม่ร้องโอเคดีมากครับทีนี้ผมจะดูในเรื่องของหน้าอกนิดนึงหน้าอกนี้สำคัญเพราะว่าทางด้านท้องเพราะว่ามันจะบอกหลายอย่างตรงนี้นะครับอ้าวหูเกาได้ต่างหากจำได้ไหมตอนนี้อายุเท่ากับเท่าไหร่ครับ82โอ้โหยศตำแหน่งตอนที่ทำงานเนี่ยตำแหน่งพันตำรวจเอกว้าวโอ้ติดใจที่สุดในการทำหน้าที่ตำรวจบ้านตำรวจเมืองตำรวจประเทศชาติเนี่ยจุดไหนที่คิดว่าพอใจที่สุดแล้วก็เสียใจที่สุดฐานะตำรวจครับมีไหมครับบอกได้ไหมครับเสียใจที่สุดที่ทำกับสั่งการหรือว่าทำเองลงไปฐานะที่พลผู้ที่ปราบผู้ร้ายของแผ่นดินนี่จำเป็นจะต้องทำหน้าที่เพราะว่ามันเป็นเบ็ดเสร็จขาดตรงนั้นเพราะเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับเรื่องของตัดโจรเนี่ยมันต้องทำเนี่ยอาชีพตำรวจมันเป็นเศรษฐกิจตรงนั้นมันต้องตัดสินใจโป๊ะละบางทีตำแหน่งหน้าที่ต้องเอามาวัดด้วยเหมือนกันมีไหมครับตรงนั้นมีโอเคไม่ต้องบอกก็ได้ครับนะแล้วก็พอใจที่สุดเหมือนกันทีนี้อ่ะว่าได้ช่วยคนสักคนนึงอะไรก็ไม่รู้แหละมีไหมครับมีแปลว่าทั้งสองอย่างหักล้างกันจบเป็นศูนย์ราคาเป็นศูนย์โอเคไหมมันล้างกันแล้วลบล้างกันเรียบร้อยแล้วโอเคนะเอาละลองมือซ้ายดูสิครับมือซ้ายมือซ้ายผมจะช่วยก่อนนะครับโอ้โหผิวยังดีมากเลยด้วยดีมากๆเลยผิวโอ้โหดูต้องชื่นชมคนดูแลนะครับถ้าหากว่าไม่ดูแลจะใส่อย่างนี้ไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับอายุขนาดนี้ลองนับหนึ่งเสีย1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15พอแล้วครับผมเช็คแค่นี้ผมก็รู้พอแล้วแอคชั่นรีแอคชั่นเร็วเร็วมากด้วยครับนะอายุ82ขนาดผมนับเร็วขนาดนี้ยังทำตามจังหวะทันแปลว่ารีแอคชั่นได้สุดยอดมากมันบอกให้รู้ว่ามีสติตลอดเวลาครับนะสตินี่สุดยอดเลยเอาล่ะต่อไปนี้ถามว่ามีปวดหัวไหมครับโอเคเข้าใจแล้วครับมีแถวนั้นต่อไปนี้ผมจะช่วยให้หายเจ็บนะหายเจ็บหายแสบหายปวดตรงนั้นนะฝ่ามือผมเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตผมแตะทุกส่วนไฟฟ้าสถิตมันจะเข้าไปถึงหัวใจเลยนะครับมันจะไปทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงปุบปับปุบปับปุบปับเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงมันจะสูบฉีดเลือดไปยังเซลล์ทุกๆเซลล์นี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะไปด้วยตัวมันเองเพราะตอนนี้ร่างกายทำแรงไม่ได้แล้วควบคุมด้วยไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวนะฮะถ้าเจ็บก็มันจะเจ็บปวดก็จะปวดปวดก็จะหายปวดถ้ามีการปวดโหนกแก้มหรือว่าพวกกรามบนนะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่มีฟันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยจะปวดนะปวดตัวรากฟันและเวลาปวดเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยคือผู้คนอยู่ในสภาพนี้มันบอกใครไม่ได้ทนอย่างเดียวนะทนอย่างเดียวทีนี้พอเวลาทนแล้วมันคับข้างในอ่ะมันไม่ไหลไม่โฟลว์มันก็เลยทำให้ที่บอกว่าทางพระก็บอกว่านะเป็นสุขติหรือทุกขตินั่นเองเวลานี้ต้องพยายามปรับให้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดแล้วคุมการหายใจตามปกติดีมากก็แล้วฮะไม่มีที่ติแล้วล่ะนะ
ไอ้เรื่องของการบังคับบัญชากันไกลเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมมาเห็นเนี่ยไม่มีอ้าปากเลยปิดปากแปลว่าสติได้ยอดเยี่ยมขากันไกลทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% เลยนะครับนะเอาล่ะมือผมนี่ไม่มีอะไรมากมายผมแตกแค่ตรงนี้เองแค่นี้คือมันเป็นชีพจรตรงนี้พลังงานของผมมันจะเข้าไปสู่หัวใจหายใจเชื่อมโยงค่อยๆอานาปานสติพยายามฟังผมนำพาสมาธิจิตตอนวันออกพรรษาก็ได้นะก่อนนอนก็ได้ปกตินำพาสมาธิจิตเรื่องอะไรดูเอาวันพระระยะก็คือของก่อนหน้าของไอ้เนี่ยอ๋อวันพระอริยะโอเคก็คือคุณลุงจะพลังเสียงมากอ๋อให้เต็มๆเลยค่ะอ๋อก็คือจับพลังเสียงครับผมใช่พลังงานเสียงผมนี่เวลาเข้าหูแล้วมันจะปรับให้หมดนะปรับสมองให้สมองถ้าหากว่ามันผิดปกติปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเอาไปละลายอ่ะนะเวลาเขาอาการเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ตัวตนแล้วเราก็2 รอบ 2 ครั้งแล้วเดี๋ยวฟื้นกลับมาช่วยกรุณาอธิบายครับว่าไม่ใช่ตัวตนของเขาคือก็คือเขาขึ้นมาเนี่ยมันคือเราจะเห็นโดยที่เราอธิบายใครไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่ตัวตนเขาเขาจะโวยวายซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เป็นอย่างนี้อ๋อชีวิตจริงไม่ใช่เป็นเช่นนี้อันตรงนี้แหละฮะที่ทางตามคำสอนนะความขุ่นมัวเดี๋ยวนี้ฟังให้ดีเลยครับตรงนี้ต้องบอกว่ามันคาใจเข้าตาสู่ใจแปลว่าวันนั้นไปทำอะไรให้เราให้เห็นแล้วมันก็เกิดความเข้มข้นในความคิดตรงนั้นเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกอยู่ในสมองหมดแล้วมันก็มาเป็นภาพมาเป็นอะไรต่างๆให้ตกลงไปเป็นเสียงเสียงดีเสียงร้ายก็สุดแต่เนี้ยพอทางฝั่งผมมันจะมาลบตรงนั้นลบสมองเพราะว่าสมองกับไฟฟ้าถือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแต่นี่ปุ๊บผมจะรู้ทันทีเลยขมับเนี่ยหัวใจนี่ฮะการล้างสมองคำว่าล้างสมองนะฮะเรียกนะ brain skinning คำว่าล้างสมองเนี่ยหลายคนจะคิดไม่ได้จริงๆสมองมันล้างไม่ได้ถ้าไม่ใช่ถ้วยชามนะผู้มีผู้คนคิดหลายคนบอกว่าล้างสมองต้องเหมือนกับล้างถ้วยล้างชามไม่ใช่เด็ดขาดครับล้างสมองที่แห่งนี้ในส่วนตัวของผมนะก็คือเนี่ยฮะจับเผาคือการเต้นของหัวใจนะแล้วหัวใจมันผลิตไฟฟ้าสถิตแล้วไฟฟ้าสถิตบวกลบที่ว่าเนี่ยมันจะไปล้างมันจะไปคลีนสมองให้เองถ้าหากว่ามีประจุบวกลบมันไม่เท่ากันมันก็ส่งเสียงดังเป็นภาพคือเห็นร้องอะไรต่างๆเป็นการเกิดภาพของเขาเองครับแล้วก็พอเกิดภาพเห็นตอนนี้ก็ส่งเสียงอะไรทีเนี้ยอาจจะเป็นกลัวก็ได้นะถ้ากลัวจะมีเสียงในลักษณะที่มันอะไรล่ะมันจะบอกเสียงกลัวมันเป็นยังไงถ้าหากว่าเสียงพึงพอใจมันก็อีกรูปแบบนึงนั้นคนอยู่ใกล้ชิดจะรู้เองตรงนี้นะก็ค่อยให้สังเกตมากๆมือผมในเวลาจับทั้งฝ่ามือเนี่ยมันจะไปหมดนะไม่มีอะไรมากเลยแต่แรงไม่ได้นะครับอย่างเช่นหน้าผากก็เช่นเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้ดูแลเนี่ยดูแลแค่หัวเพราะว่าหัวมันเป็นจุดศูนย์รวมของความจำความบันทึกที่มันทึกมานะครับแล้วมันเล่นข้ามภพข้ามชาติด้วยนะให้รู้ไว้ข้ามสมองเนี่ยไม่มีใครรู้ได้ง่ายหรอกเพราะคนที่เข้าใจทุกสมุทัยนิโรธจึงจะเข้าใจสภาวะนี้โดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นขออนุญาตต้องพูดให้มันชัดเจนเลยว่าในสภาพเช่นนี้ยังไงก็ลุกไปเตะฟุตบอลไม่ได้แน่นอนโอเคนะมีทางเดียวคือนะวิธีการพูดให้ชัดเจนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าขณะนี้เราต้องไปแบบสมมติที่สุดให้สมมติได้นะอย่างนี้บอกได้เลยเพราะว่านี่82แล้วร่างกายอย่างนี้ไม่มีสูญเสียอะไรเลยนะครับผิวพรรณแล้วสติตลอดเวลาเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนคุณโยมเจอ2ฝ่ามือลุงออกแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายพอใจไหมครับพอใจตบมือกับตัวเองสิครับตบมือได้ป่ะตบมือเองสิให้กับตัวเองสิโอเคนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ชาติต้องการนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกไม่ต้องไปพูดถึงพระนิพพาน
ไม่ต้องไปพูดถึงอนัตตาสุญญตาโลกุตตรธรรมแต่เราต้องเข้าใจคำว่าปรมัตถ์กับสมมุติต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะสมมุติสัจจะกำลังนอนอยู่ตรงนี้เวลานี้ในเวลานี้สมมุติตัวสมมุติมันทำอะไรไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วนึกออกไหมครับข้างล่างนั้นเหลือแต่ปรมัตถ์อย่างเดียวปรมัตถ์นี้เหลืออยู่ในลมหายใจของเรากับการเต้นของหัวใจของเราคุมให้ได้นะส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยลุงก็จับแค่นี้ครับนะครับคุมไฟฟ้าสถิตสิ่งนี้นะฮะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่านี่มันเกินกว่าทางแพทย์นะเพราะนี่มันเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์นะมันจะพันมาเงี้ยนี่แค่มือผมเวทแตะไปนะเพียงแต่ให้ความรู้สึกไปความรู้สึกนี่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าเป็นยังวิ่งได้เดินได้เนี่ยจะให้นับอากาศตามสไตล์เตเตนแมนอยู่แล้วนะนี่มันทำไม่ได้โอเคบางทีหนูก็บอกที่เขานั่นก็ลองนับอากาศนะหายใจเข้าเนาะหายใจเข้านึกถึงพ่อหายใจออกนึกถึงแม่ถามแม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรก็ยังจำได้ดีมากมากโอ้โหความจำยอดเยี่ยมความจำขนาดนี้โอ้โหเลยแล้วครับดีแล้วนะฮะที่พาไปโรงพยาบาลวันนั้นลองเล่าให้ฟังสิว่าพาไปโรงพยาบาลนายแพทย์เขาว่าไงครับเชิญครับก็วันนั้นพาไปโรงพยาบาลนายแพทย์เขาเห็นเขาจะให้เจาะให้อาหารทางจมูกก็คือเหมือนพยาบาลเขาก็เป็นห้องคนไข้รวมเขาก็ไม่อยากมายุ่งอะไรมากเพราะว่ามันคนไข้มันมากไงฮะครับแต่ก็เห็นแก่ๆไปเขาก็เจาะแล้วก็เลยเราฟังจากลุงหมอมาว่าก็คือก็คนแก่หรืออะไรเนี่ยที่ไปโรงพยาบาลไม่ควรที่จะเจาะจำได้ไงเราก็เลยบอกหมอว่าเราไม่เจาะเพราะว่าเรายังให้เขาทานก้อนก็ได้อยู่เขาก็เลยไม่กล้าเจาะแล้วก็การที่เจาะเนี่ยมันทรมานเนาะโอ้แน่นอนยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่อะที่พูดนี้น้ำเจ้านี่ถอยหลังไปกี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ผ่านมานี่เองโอ้โหเขาฉีดยาติดเชื้อในกระแสเลือดอ่ะฉีดไป7เข็มว้าวครับผมโอเคต้องขอบคุณเขาตรงนั้นเนาะเอาล่ะถ้าหากว่าเรามาพูดต่อไปว่าถ้าเป็นการเจาะจมูกเพื่อให้อาหารทางจมูกต่อไปน่าจะเป็นการเจาะปากตามอีกเจาะคอถ้าไปเดี๋ยวคงอย่างนั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราพิจารณากันอีกนิดนึงว่าถ้านั่นก็ไม่ไปโรงพยาบาลก็ต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติก็ดูโดยที่ว่าใช้พลังงานบริสุทธิ์ในคลิปของลุงหมอเก่าๆอะค่ะแน่ใจหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์ใช้งานได้ช่วยได้อะหนูช่วยหลายรอบแล้วค่ะเหรอค่ะหนูใช้วันพระอริยะก็คือเวลานั่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเวลาก็หนาวมือเย็นๆเนี่ยหนูก็วันพระอริยะเสียบหูมือเย็นๆเนี่ยมือก็เย็นๆเนี่ยพอสัมผัสที่มือพอเย็นพอเย็นปั๊บหนูก็วันพระอริยะพ่อต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์ช่วยนะหนูก็เอาวันพระอริยะเนี่ยสองรอบแล้วจับมือค่อยมานิดนึงค่อยอุ่นมานิดนึง อีกรอบนึงก็ค่อยสู่ปกติได้ก็ต้องบอกว่าเป็นความฉลาดของผู้ดูแลอันนี้มันเกินมิติทางด้านการแพทย์เกินวิชาการแน่นอนก็หนูก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะก่อนนอนหนูก็ต้องฟังทุกวันล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์นะคะครับเพราะบางทีดูแลเขาเนี่ยมันก็จะติดตัวครับใช่ติดแน่นอนให้เรื่องนี้ก็ดูแลเนี่ยผู้ที่สูงวัยมาถึงตรงนี้นะจำเป็นนะต้องดูแลเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวทางสั่งผมนะผมบอกว่าคุมการไม่ให้เจ็บปวดคุมการหายใจคุมกับหัวใจให้ทำงานให้สัมพันธ์กันแล้วก็เนี่ยแค่นี้เองฮะนะถ้าหากว่าจะดูแลขั้นสุดท้ายของทุกคนนะโหงานเนี้ยงานผมจะต้องเยอะขึ้นเนี่ยแบบนี้เอาจริงๆลักษณะเนี้ยใช่ไหมฮะคอยดูนะเคสนี้คอยดูว่าจริงไหมทีนี้มาถึงตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงเถอะหลายคนก็นี่ลักษณะที่เราดูเนี่ยมันเป็นตัวอย่างหนึ่งและสามารถศึกษาได้นะถ้าหากว่าบุคคลที่ร่างกายปกตินะสังเกตกล้ามเนื้อที่มันยุบไปเนี่ยมันจะไปอย่างสม่ำเสมอนะไม่มีนูนี่ว้าอันนี้มันสม่ำเสมอดีโอเคต่อไปเขาก็จะกล้ามเนื้อจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเหมือนกับ
ไอ้พลังงานที่อยู่ในเซลล์เนี่ยนะฮะมันจะน้อยลงเซลล์ก็จะเล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นพอไปเล็กลงปุ๊บก็เรียกว่าหนังติดเอ็นกระดูกพอถึงวันนั้นนะฮะแล้วก็จะเห็นโครงกระดูกขึ้นมาถ้าได้อย่างนั้นนะถือว่ายอดเยี่ยมนะอย่าไปตกใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้เรารู้อยู่แล้วว่าครับไม่ใช่ทุกตรงนั้นถ้าหากว่าคุมการหายใจกับหัวใจทำงานดีแล้วพลังงานมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงสุดท้ายพลังงานที่เราใช้ฟังให้ดีพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเข้ามาช่วยไปเนี่ยไอ้บริสุทธิ์มันก็ไปแบบนั้นค่ะมันจะสาสางกันพอที่สุดแล้วพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะหมดค่ะเหลือบริสุทธิ์อย่างเดียวไปปิ้งค่ะรับรองว่าถึงนู่นแล้วฮะที่เขาเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมเข้าสู่ภาวะที่บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ทุกคนทำได้นะเพราะว่ามันมีรูงอกถ้าใครคิดว่ามันใช่นะค่ะเนี่ยอย่างนี้ไม่มีเด็ดขาดเรื่องเจ็บปวดท้องไม่มีเลยถ้าท้องแบบนี้จะไม่มีเลยครับแปลว่าเขาจะค่อยๆเล็กลงตามปกติเพราะนั้นการให้อาหารทำไงครับการให้อย่างป้อนค่ะแล้วก็อาหารที่ทำนี่ก็เป็นโจ๊กกับจะซื้อผักมา10ชนิดนะคะแล้วก็ต้มแล้วก็มีผลไม้มีแอปเปิ้ลเขียวมีกีวีมีมะนาวมีอะไรอะปลามีโปรตีนนิดนึงปลาแล้วก็ผสมกันแล้วก็ปั่นเข้าฟริตไว้ก็ครั้งนึงก็ใช้อาทิตย์นึงน่ะเวลาจะใช้ทีก็ดึงออกมาทานเอาร่วมกับโจ๊กร่วมกับโจ๊กค่ะแล้วก็ป้อนเขาป้อนเขาแล้วก็ไข่ใช้แต่ละครั้งก็ใช้ไข่บริไข่ที่เลี้ยงโดยธรรมชาติไข่เลี้ยงโดยธรรมชาติครับเอาไปหาซื้อไข่ที่ตลาดมีแม่ค้าเขาเลี้ยงโดยใช้ธรรมชาติก็จะสั่งเขาไก่ธรรมชาติใช่ไข่ธรรมชาติไม่ใช่ไก่ฟาร์มโอเคไม่ใช่ไข่ฟาร์มโอเคดีมากน่ะต้องพยายามหาตัวธรรมชาติหนึ่งใช้เกลือดำด้วยเกลือดำกับเกลือดำแล้วก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้ถ้าสมมติว่าไปนอนโรงพยาบาลนะช่วยเลยไม่ได้บริโภคแบบนี้เลยเนี่ยถึงบอกว่าโอเคแหละตกตอนเย็นลูกสาวก็มาเนาะตอนเย็นตอนค่ำนิดนึงครับตอนนี้เขาไปทำงานอยู่รถบริษัทเขาก็จะมาช่วยกันคลีนครับเป็นคลีนร่างกายเนี่ยไฟฟ้าเสถียรทำงานได้ดีปุ๊บอยู่เลยคอยดูนะเวลาผมสัมผัสแล้วมันจะลงไปสมูทมากเลยแหละครับซ้ายขวาเนี่ยเวลาปอดมันทำงานปุ๊บมันส่งมาให้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้เท่ากันเป๊ะเลยคือมือผมมันประหลาดมันเป็นลักษณะสัมพันธ์มันแบบอัตโนมัติเลยผมไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดเพาส์หรอกครับเพราะว่ามันจับบาลานซ์เลยของผมเนี่ยเพราะผมใช้ความรู้สึกหมดในส่วนตัวเนี่ยจากมือผมจะหลับสบายที่นี่ครับเพราะว่ามันง่ายๆคือมันมาจับบาลานซ์ระหว่างประจุบวกลบให้นั่นเองมันจะแชร์ให้เองเพราะว่าฝั่งผมมันอยู่ตรงกลางระหว่างบวกกับลบนั่นเองพลังงานตรงนี้นะพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างขั้วบวกขั้วลบนั้นบวกมากก็จะมาลงกลางหมดลบมากก็จะมาลงกลางหมดลงตัวลงออกหมดนี่ดีกว่าโอเคไหมไหลเข้าเหมือนเพราะฉะนั้นก็จะสบายสุดท้ายใจไม่คาดเป็นศูนย์นั่นเองไปแบบสุญญตาเลยไปอยู่ในสุญญตาครับครับจะไม่เจ็บไม่ปวดครับอย่างข้างล่างมันเจ็บครับดีฮะการเตรียมพร้อมที่ผมพูดอย่างนี้ว่าไม่ตกใจแปลว่าเข้าใจตามตลอดเนาะนั่นตอนนี้อ่อนแล้วจะหลับแล้วทีเนี้ยเจอพลังนี่จะหลับพอได้แล้วพลังก็จะหลับของเขาเองครับไม่ต้องไปทำอะไรอืม
จะดูแผลไหมถ้าดูแผลผมก็ใช้ตรงนี้อย่างเดียวโอ้อยู่ไหนแผลนี่ต้องยกเนี่ยเวลาแผลผมใช้ตรงนี้อย่างเดียวอันนี้ไปใช้ที่ออสเตรเลียไอ้แผลเนี่ยลึกโตกว่ากระบอกนี่หน่อยประมาณโตขนาดลึกประมาณโอ้ยเป็นคืบๆเลยครับพอก้อนจะเข้าไปเนี่ยถึงไหนที่ก้นนะประมาณสัก3เดือนกว่ามั้งปิดแล้วผมมาก็ปิดไปพอสมควรแล้วแต่กลิ่นจะไม่มีครับอันนี้มีกลิ่นไหมเริ่มมีก็แล้วกันผมไม่ทราบว่าแผลใหญ่แผลเล็กวันนั้นดึงผ้าที่นั่นลงมาแล้วแผลมันหลุดออกมาหนังมันหลุดออกมาถ้าเป็นผมเองผมไม่ให้ติดนะครับหมอนี่ชอบจังเลยไอ้ตัวเขาเรียกพาสเซอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้หนูเอาเป็นสมุนไพรไทยก็คือไม่ได้คือมันติดกับผ้ารองค่ะไม่ได้อย่าไปใช้กาวใช้เทปติดนะเพราะว่ายิ่งอยู่ข้างล่างใช้ไม่ได้ใหญ่เลยอย่าใช้เด็ดขาดที่การแพทย์ให้มาขออนุญาตต้องพูดคำนี้เพราะว่าคือเขาพูดแต่ว่ากันเชื้ออย่างเดียวเขาไม่คิดขากลับแล้วเชื้อภายในมันออกไม่ได้มันก็เน่าสิโยมทีนี้พอไปนั่งเน่าแกะทีนี้พอละแกะมันติดหนังออกมาด้วยปีไหนมันจะปิดสนิทคิดให้ได้ตรงนี้ให้ได้ค่ะนะอย่าเอาหลักการแพทย์สะอาดมาใช้ตรงนั้นนะฮะเราต้องบอกว่าเอาถ้าหาว่าอากาศพัดผ่านได้ยิ่งดีลมอ่ะเห็นไหมฮะต้องเปิดแผลกำลังคิดว่าเนี่ยจะดึงเขาไงให้มันเอาเชือกมามัดไว้หรือให้มันเอียงไปข้างหนึ่งเพื่อให้ได้รับลมเนี่ยทีนี้อยู่ที่การตะแคงเนี่ยตะแคงเขาตะแคงเองไม่ได้ต้องถ้าลักษณะก็ไม่ได้ต้องเหยียดขานั่นเนี่ยถ้าเหยียดขาไม่ได้ไม่มีทางเลยครับอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องหนุนก้นให้สูงขึ้นเตียงเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้สูงขึ้นได้เดี๋ยวได้ก้นคำว่าก้นหมายยกเข้าไปยกให้อากาศมันผ่านข้างล่างให้เองอ่ะโอเคไหมอ๋อต้องให้ก้นต้องส่วนนี้ต้องจัดลงไปข้างล่างใช่อย่างเช่นพัดลมผ่าเป่าผ่านอย่างเงี้ยต้องออกแบบตรงนี้ให้ได้นะโอเคลองดูตรงนั้นก็แล้วกันไม่ผมไม่อยากจะให้ทรมานเขาตอนเนี้ยนะถ้าหากว่าจะแข็งแรงเพื่อที่จะรอดลดระดับไฟของผมเนี่ยคงไม่ต้องเพราะพลังงานผมเนี่ยพอเวลาแต่ปุ๊บมันจะไปถึงหมดโอเคมาถึงข้างล่างเลยมาถึงข้างล่างครับเพราะว่ามันจะไปทุกเซลล์ของมันเองโดยกระบวนการของการปั๊มของหัวใจมันไปตามเลือดครับมันจะไปมันเองครับสุดยอดมากเลยเนี่ยดีแล้วอาหารไม่ต้องให้มากจนเกินไปให้ไม่ตัดเดี๋ยวนี้ให้ไม่มากเพราะว่าจะกลัวอ้วนไม่ใช่กลัวอ้วนเพราะทางลำไส้มันเกิดถ้ามันไม่ทำงานแล้วยุ่งเลยถ้ามันไม่ทำงานขับถ่ายแล้วยุ่งเลยแล้วท้องจะโตขึ้นต้องให้ยาระบายทุกวันต้องให้ทานเป็นสมุนไพรค่ะครับโปรไบโอติกค่ะครับคือก็ออกมาวันเมื่อวานนี้3รอบเลยออกมาทีละหน่อยดีมากครับทีละหน่อยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆนี่ไปครับให้เข้าใจไว้ก่อนเลยว่ามันออกมาหนึ่งในเดี๋ยวนะหนึ่งในสิบส่วนก็ได้เข้าไปสิบออกมาหนึ่งถ้าทั่วๆไปอย่างพวกเรากินเข้าไปแล้วเข้าไปสี่ส่วนเต็ม 100% นะฮะมันจะออกมาอยู่เท่าไหร่หนึ่งส่วนสี่นอกนั้นก็สลายเป็นพลังงานเหลือแต่กากมันออกมาหนึ่งส่วนนั่นนะครับหนึ่งส่วนสี่ปกติลองสังเกตดูสบายแล้วเพราะว่าอะไรที่มายึดอะไรเขาไว้ก็ครับเรียบร้อยก็เชื่อว่าน่าจะหมดแล้วล่ะนะล้างให้หมดแล้วนะครับอะไรที่มันติดอยู่นอกตัวนะไปทำอะไรต่างๆในชีวิตนี้นะฮะดีหาหลักอะไรป้องกันที่บอกกันนู่นกันนี่สารพัด108กันเนี่ยครับ จะไปบนบานสารกล่าวเนี่ยนะตอนนี้ล้างให้หมดแล้วลุงออกมาล้างให้หมดเลยนะภายนอกบ้านนะแล้วก็ภายในตัวเองนะครับอะไรมันก็สู้ไฟฟ้าสถิตไม่ได้หรอกเพราะผมจะรู้กระบวนการพวกนี้นะฮะแล้วสูงสุดก็คือตรงนี้เองนั่นตอนนี้จะหลับสบายทีเดียวครับโอ้ยถ้าผมคุมการไปได้สบาย
นี่ก็โอ้ยไม่ต้องกังวลแล้วฮะตอนนี้โอ้ตอนนี้เหลือเฟือมากแล้วครับสุดยอดมากครับยังมีแรงยกมือไม้อยู่นะครับถือว่าถอยหลังไปหาเจอกันครั้งนู้นนะแรกๆเลยตัวแข็งนั่นนะเป็นพาร์กินสันเข้าไปถ้าหากว่าผมดูตอนนั้นนะฮะยังเดินช่วยตัวเองได้อยู่ถ้าคิดถึง5ระดับนะวันนั้นที่เดินไป1 2เข้าอันดับที่3แล้ว3จะไป4เพราะว่าทําให้หมอ3อยู่ที่4 3อยู่ที่4เนี่ยได้เลยเวลาลุกยืนกว่าจะก้าวได้ต้องนับ1ถึง2 3ก่อนถึงจะก้าวพอก้าวพูดกับไปเลยทีเนี้ยถ้าหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บต้องนิ่งอีกน้ำหนึ่งของสามีเพิ่งเดินต่อได้นี่เฉพาะท่าเดินนะอาการเช่นนี้นะฮะมันมีทั้งหมด5ระดับนี่นะฮะเข้าสู่ระดับที่3 3จะล้ำไปหา4แล้วแปลว่าอาการของเขา3ลุงช่วยได้เหลือ1สบายๆเลยพูดถึงตอนนั้นเนาะนั่นแหละคือพลังงานไฟฟ้าสถิตนะฮะสามารถที่จะพิชิตอาการของโรคที่เขาว่าคือพาร์กินสันนะของเราเชื่อว่าเราผ่านแล้วแน่นอนตรงนั้นนะครับมันมีไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวผมยังไงบอกก็ใช่ที่จะหยุดได้ครับสมองไม่มีทางอื่นแล้วล่ะครับจะวิธีไหนก็เอาไว้ดูตัวนี้ฮะที่ทางการแพทย์ทั้งโลกไว้เนี่ยแพ้อยู่นอกจากจะแพ้กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังแพ้ไวรัสโคโรนาด้วยไม่รู้ใครก็ตามที่สามารถหยุดไปได้โคโรนาได้ที่จะทำไม่ได้ก็แล้วกันหรือใครก็ตามที่สามารถที่จะรักษาสมองได้หยุดไวรัสโคโรนาได้เช่นเดียวกันเพราะไวรัสโคโรนานั้นมันเป็นน้องกับสิ่งเหล่านี้น้องพลังงานตรงนี้อยู่มันแพ้กับมันแพ้ทางกันแพ้ทางกันถ้าส่วนตัวผมนะผมจะวินิจฉัยขาดเลยด้วยนี้เพราะฉะนั้นผมจึงไม่กลัวมันไวรัสโคโรนาเพราะผมรู้ดีว่าโดยสถานะมันชาวโลกพูดว่าไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูครับเดี๋ยวกำลังพิจารณาอยู่ว่าพอดีวันที่ปลายเดือนประมาณ27พฤศจิกายนนี้เพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันเขาจะมาเยี่ยม4คนหนูกำลังว่าหนูมันเป็นภาวะติดเชื้อหนูก็จะของงดเขาครับกำลังว่าเดี๋ยวจะโทรไปแล้วก็ขอเหมือนก็ขอความคิดเห็นเนี่ยเราไม่เชิงว่าไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นติดเชื้ออย่างเงี้ยครับครับนี่คนมีอายุมากๆก็เชื้อมันเยอะครับครับเพราะว่าเราเจอมาแล้วข่าวเสร็จแล้วเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูบอกว่าหนูให้ใครเข้ามาปั๊บเนี่ยทันทีเลยถ้าไม่ใช่พลังงานบริสุทธิ์นะฮะเมื่อกี้แววก็จะให้นั่นหนูบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ให้เข้าเพราะว่ากลัวติดเชื้อใช่ใช่ใช่เพราะเรากว่าจะประคบประงมให้ฟื้นขึ้นมาได้ใช่ว่าจะผ่านตอนนั้นมาได้ดีนะยังผ่านนะถ้าที่ฟังโทรศัพท์เล่าให้ฟังโอ้ตอนนั้นก็หนูก็ทำใจอ่ะแต่ละครั้งที่เข้าโรงพยาบาลหนูทำใจครับเขาก็หัวแข็งพอควรนั่นแหละเขาก็หัวแข็งพอควรแต่ละครั้งน่ะหนูทำใจอยู่ก็ดีไปก็ดีหนูไม่อะไรแล้วไงดูเข้ามาแต่โอเคนี่สื่อสารได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะโอ้โหโต้ตอบได้ไวปรับเลยแม้ตอนนี้จะหนังตาจะไม่เปิดหลับคามือเลยก็ไม่ค่อยได้หลับโอเคดีมากเลยดีแล้วผมมาตอนนี้เดี๋ยวจะได้หลับยาวเลยทีนี้หลับยาวเป็นลักษณะการหลับยาวแหละแม่ไวรัสโคโรนาทำลายตัวนี้ไม่ได้มาแต่ต้องไม่ได้เขาเรียกว่าเกราะป้องกันให้เรียบร้อยไม่ได้นะไฟผมนี่ไม่ได้นะให้ดูฆ่าเชื้อเสร็จสับอย่าคอยดูไม่ต้องทำอะไรมากมายได้ถ้าไหนไฟมันไปที่ไหนก็ถึงนั่นนะทั้งหมดมันจะส่งผลหมดฮะของผมเนี่ยส่งผลหมดพลังงานมันจะเอาสมองสีหมดทุกเรื่องมันกระซับอยู่ตรงเดี๋ยวนี้เขาสวดมนต์ตามไหมก็สวดไงก็สวดตามแล้วธรรมะอรหังสัมมาจากนะมะทะพระเป็นนะมะพระทะแล้วครับผม
โอเคเย็นนี้ก็ได้รับการทำความสะอาดตาเนื้อตาเนื้อเนี่ยใช่ไหมหนูเอาน้ำอุ่นน้ำอุ่นใส่สำลีแล้วก็ปะหน่อยนึงพอเอาน้ำอุ่นประคบตาหน่อยนะใช่ใช่ต้องบอกเสมอใช่ประคบหน่อยนะบางทีก็ร้อนไปนิดนึงเขาไอ้นี่จะร้องเขาบอกว่าเอาอุ่นหน่อยนึงมันจะได้ตาก็จะได้ไอ้นี่สัมผัสสิ่งอุ่นสังเกตโครงกระดูกโครงท่าร่างท่านก็ใหญ่ร่างท่านแข็งแรงรูปร่างไม่ใช่ธรรมดาสูง170-180รูปร่างใหญ่โครงร่างวันนั้นเพื่อนก็ไม่เห็นตรงนี้เขาบอกไม่เจออะไรเพื่อนน้ำตาเลยน้ำตาซึมเลยครับครับดีไม่มีผ่าตัดผ่าต่อนะร่างกายค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆฮะนิ้วเนื้อไม่มีที่ตินิดเดียวก็ไม่มีนะมันเพิ่มอีกต่างหากโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากครับหมูเหมือบางทีติดไปหรืออะไรเนี่ยเขาไม่กินเขาไม่เคี้ยวเขาเลยเอาออกอ๋อครับครับครับกินชอบกินผลไม้หนูว่าซื้อส้มโอบ้างอะไรบ้างให้ผลไม้กินผลไม้เคี้ยวผลไม้สังเกตเจ็บปวดมันจะหายครับมือผมไม่ได้นะรูปไปไหนหายหมดนะให้รู้ว่าโอเคเจอคุณลุงได้ไงเหรออ๋อก็พี่ทำงานอยู่แบงก์เขาก็มาเข้าแถวฝากเงินเราก็ทั้งคิดในใจแต่ตำรวจคนนี้เอ้ยมีมารยาทดีเนาะเขาไม่กิ๊กไงเข้าแถวฝากเงินด้วยไม่ชี้ก่อไม่แล้วเขาก็จะสุภาพบุรุษแล้วก็เพื่อนฝูงเขาก็มีเขาก็เคยมีครอบครัวมาเขามีปัญหาครอบครัวนี่เพื่อนฝูงเขาก็เลยดึงมาจับชนกันไอ้เราก็กำลังอกหักพอดีเลยสองวายแล้วเด็กจังหวะมันเข้าพอดีเข้าร่องหนุนยิ้มหน่อยไม่ได้เคยคิดว่าจะไม่เคยคิดว่าจะรักคนแก่เอ้ยไม่ใช่คนแก่แม่เอาก็เรียกว่าสมประสงค์สมประสงค์จะลงหมายเนี่ยใช่ครับเขาเรียกว่าสอนสินกินใจเดินเป็นวาระแค่นะมันเป็นวาระณวันนั้นมันจะแป๊บเดียวก็คงต้องให้เรามาดูแบบนี้ไงพาเขาไปสู่สัมมาโอเคแล้วคุณเรนูเจอลุงหอกได้ยังไงคุณเรนูเจอลุงหอกได้ยังไงคุณเรนูก็เจอในจริงตามสมมุติเยอะมากจริงตามสมมุติค่ะอ๋อหลงไหลคลั่งไคล้ไปตามสมมุติค่ะจริงตามสมมุติก็คือจริงทั้งนั้นแหละแต่เป็นสมมุติกว่าจะข้ามบันไดมาได้ก็มีพระท่านหนึ่งซึ่งท่านก็จริงตามสมมุติเหมือนกันคือเรามารู้ทีหลังจากที่ฟังลุงหอกแล้วพอเข้าใจว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปโทษท่านเพราะว่าท่านก็ว่าของท่านจริงก็เสร็จแล้วก็เลยก็บอกก็เราเจ็บเราปวดมากตั้งแต่เจอนั้นเราแทบตายเลยอะร่างกายร่างกายตั้งแต่เจอพระท่านนี้มานะเราก็เอ๊ะทำไมไม่เคยเป็นอย่างนี้พอเราปฏิบัติหนักมากมากที่เราจะตายเอาอะยิ่งเข้ากระดูกแดงกระดูกดำปฏิบัติมากสวดมนต์มากโอ้โหเราไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยอะแล้วต้องดูเขาด้วยอะเราก็เอ้ยมันไม่มันผิดปกติแล้วนะพระท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านฟังลุงหอกมาประมาณปีกว่าแล้วเขาบอกลองไปหาดูสิลองฟังดูลองฟังแล้วก็ฟังสัก 2-3 คลิปให้ลูกสาวเขาเอาเข้าไปดูให้หน่อยนึงเข้าเสร็จแล้วก็ฟังเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยมันโอเคนะก็เลยชวนรุ่นน้องอีกคนหนึ่งคุณเว
ไปทั้งครอบครัวเลยไปหาลูกหอก็ไปแรกๆไปก็ยังโอ้โหไปให้ไปนวดไปอะไรกลับมาก็สุดทรมานเหมือนกันครับเข้าใจครับเจ็บเข้าใจครับก็เจ็บนะก็เจ็บแต่ว่าทนสู้อ่ะประมาณเนี่ยไปประมาณไม่ใช่ว่าไปทันทีทันใดหายเนาะก็ประมาณปีกว่าๆนะกว่าจะสู่ภาวะที่ว่าแข็งแรงได้จากที่หัวนี่ปวดตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วขาเนี่ยแทบจะไม่มีแรงตื่นมาเช้าเนี่ยแทบไม่มีแรงตลอดเช้ามาจะไม่มีแรงเลยครับจนทั้งตอนนี้ก็คือมันก็ประมาณ 80% แล้วค่ะ 80% ครับครับเพราะว่าเวลาเรารู้สึกไม่ใช่แล้วเราก็จะนั่งเราก็ทำสมาธิอ่ะสมาธิจิตครับก็คือจะอย่างเงี้ยบางทีก็ใช้เตียงเค้าเนี่ยว่าได้บ้างไม่ได้บ้างประมาณนั้นนะก็ทำสมาธิครับเคลียร์ช่วยแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็สองหูเนี่ยเอาสมอลท็อกใส่วันพระอริยะวันพระอริยะเนี่ยสองรอบครับแล้วก็ค่อย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 เคลียร์ผ่านแต่ตอนนี้ก็คือ 80% ตัวเราตัวเราใช่ก็ยังมีอะไรแวบๆเข้ามาเหมือนกันครับครับตอนนี้เคลียร์ในบ้านแล้วน่าจะโอเคน่าจะขึ้นมาเยอะคำว่าในบ้านก็คือสัมภารกเดี๋ยวไปกราบไปไหว้ไปบูชาสารพัดใช่ค่ะดูแล้วมันดูเหมือนเป็นเครื่องประดับซะนะ ที่ไหนได้เป็นสัมภารเคไปซะหมดแล้ว ลุงหงอกมาก็เลยมาฟังลุงหงอกแล้วถึงแบบไม่เสียดงเสียดายอะไรทั้งสิ้นไปให้หมดลงทุนไม่เกี่ยวเงินตอนนั้นนะเหมือนที่ลุงหมอเคยบอกว่าสามไปที่บ้านที่นั่งกล้าวอ่ะ 35,000 อะไรเนี่ยประมาณนั้นค่ะทั้งท่านแรงต่างหมด 30,000 กว่าใช่นี่เฉพาะตรงนั้นนะหลังนั้นยังมีอีกนะนั่นน่ะที่เราจะคือไงค่ะนั่นนะโอเคได้ตัดรากเหง้าอะไรต่างๆออกไปให้หมดแล้วภายนอกที่มันติดลุงดำความเชื่อเก่าความเชื่อเก่าไปคอนโดเพียงตาใช่ไหมครับใช่ค่ะความเชื่อเก่าๆที่เราก็เชื่อมาเพราะว่าบรรพบุรุษเขาทำกันมาแบบนี้ไงเขาก็มีกันมาแบบนี้แต่ละบ้านครับเอาละถามผู้ป่วยเป็นไงบ้างครับพอใจไหมครับพอใจนะนับหนึ่งถึงสิบเป็นดังให้ฟังนิดนึงครับพร้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดป่ะก็สิบอ้าวโหแปลว่ามีแรงขับอยู่นะลมสลายมากฮะปอดดีนะมีแรงขับแรงคำว่าขับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเขาเรียกว่าแรงขับนะหายใจเนี่ยสำคัญระหว่างเข้าออกอะไรมาดีกันถ้าหายใจไม่เข้าไม่มีออกเนาะ ถ้าหายใจเข้าได้ออกมันจะออกเองงั้นการหายใจเข้าสำคัญกว่าการหายใจออกถือเป็นหลักนิดนึงใช่ไหมครับถ้าไม่เข้านะไม่มีออกเลยต้องเข้าก่อนนะค่อยๆกลั้นเบาๆทำดันมันถึงจุดมันจะแรงผลักไปเพราะมันเองเป็นอัตโนมัติของร่างกายนะครับแต่บางทีกลางคืนเขาก็จะหายใจออกทางปากฮะใช่ช่วยกันต้องขอบคุณธรรมชาติเขาต่อท่อไว้จมูกกับปากครับถ้าไม่พอก็ปากช่วยเมื่อก่อนนี้ดูเราไม่มีความรู้อ่ะมองว่าเอ๊ะทำไมก็หายใจทางปากพอรู้ว่าอ๋อมันมีทางช่วยทางช่วยฟังน้องๆแล้วเข้าใจทุกอย่างเลยอ่ะสเปรย์ธรรมชาติก็ถือว่าจมูกปอดสำคัญที่สุดก็เลยให้ไว้สองทางที่จะช่วยธรรมชาติก็สร้างมาเสร็จสรรพเพราะนั้นต้องฝึกทั้งสองอย่างพอเวลาถึงจุดมันจะทำงานออโตเมติกมันเองค่ะแนวความคิดของปากเนี่ยคือเชื้อโรคเข้าปากไม่ใช่หรอครับเขาว่าเชื้อโรคจะเข้าปากเห็นไหมโอเคตรงนี้ไม่มีปัญหาไอ้คำว่าเชื้อโรคนะฮะเข้าไปข้างในปุ๊บเจอธาตุไฟเผาหมดไม่มีเหลือธรรมชาติก็ให้มาตรงนั้นจำไว้เลยค่ะก็ขอให้มีธาตุไฟดีการที่จะรักษาธาตุไฟตรงนี้คงจะบอกว่าเพิ่มไม่ได้หรอกนะเอาไว้รักษาธาตุไฟอยู่นานๆเอาไว้เผาผลาญอาหารได้ไหมครับนะแล้วก็เผาผลาญสิ่งที่เป็นตัวเล็กที่เข้าสู่ร่างกายที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อรานั่นแหละครับสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นแหละครับนั่นแหละตัวเล็กนั่นแหละที่
ข้าไปรอบเนี้ยตัวเล็กติดเชื้อติดเชื้อราหูเล่นงานโอเคหมดแล้วทีนี้ล้างให้หมดแล้วนะลุงออกมาล้างให้หมดนะที่ว่านั่นนะสะอาดแล้วนะโอเคดีแล้วล่ะอ้าวล่ะตกลงแค่นี้พอไหมค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนู่นอ่ะต้องไปแชทสดอีก2ทุ่มครับก็ใช่เดินทาง2ชั่วโมงเดินทาง2ชั่วโมงก็คอยดูว่าผมจะรู้เลยว่าลักษณะเงี้ยฮะต่อไปงานลุงออกคงจะเยอะกว่านี้เพราะว่าใช่นี่เราพูดกันชัดๆเลยแล้วครับเพราะว่าอายุขนาดนี้เรียกว่าอัลไซเมอร์พาร์คินสันจะเล่นงานก็ไปหมายถึงขั้นที่2 3ไว้ด้วยค่ะมันสามารถดึงกันมาไปหันให้มันได้จนกระทั่งมาถึงตอนหลังมาก็ตามวัยเนาะค่ะก็ลักษณะนี้ถือว่าสุดยอดต้องอยู่เงี้ยคนไหนที่เอาเจาะจมูกเสียบปากจอคอไปเร็วยิ่งขึ้นได้เผาตั้งนานแล้วอย่างนี้ดีกว่ามันทุกข์อ่ะมันทรมานมันเจ็บด้วยอ่ะโอเคนะพูดจาอย่างนี้แล้วไม่ต้องเกรงใจใครนะโอเคจบข่าวนะค่ะอ้าว thank you very big สาธุอ๋อนี่นี่อ๋อมีนี่ด้วยอ่ะทำนะพออันนี้จับโอเคอะไรเนี่ยจับเนี่ยค่าน้ำมันค่าน้ำมันโอเคน้ำมันโอเคนะข้าพเจ้าชื่อผมยอมมาเลยร้านวันที่ขอถวายปัจจัยไม่ต้องนำเอาเนี่ยให้ลุงออกอ่ะนึกเอานึกโอเคพอไหมถ้าพอแล้วหลับตาครับดีมากเห็นไหมต้องส่งซิกเนี่ยฮะพยายามส่งซิกเนี่ยครับแต่ว่าหมดแล้วมันจะดันกูเลยก็น่ากันหนาวจะรำคาญคนไม่สบายถ้ามันจะรำคาญลำคานก็พ่นออกมาไม่มีแรงพ่นไงเป็นเราต้องเข้าใจแอคชั่นโอเคนะเอาละส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่กายสังขารของข้าพเจ้านี้ไปซะไปให้หมดไปอยู่กับลุงงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกเว้นแต่เพียงผู้เดียวจบข่าวไปเด้อเอวังด้วยแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวตามสไตล์ลุงหมอกหลับเลยครับหลับเลยคนที่ใครมาช่วยตอนหลังที่เขาจะรู้เองตัวครับ